สุทินลงนามแต่งตั้งบิ๊กต่อนั่งรักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งสุทินลงนามแต่งตั้งบิ๊กต่อนั่งรักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งหลังพลเอกณรงค์พันธุ์ได้รับการปรับโอนสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์วันที่20กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502หมวด2ข้อ7และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2527ข้อ13และข้อ15แต่งตั้งให้พลเอกเจริญชัยหินเทารองผบ.ทบ.รักษาการผบ.ทบ.อีกตำแหน่งหนึ่งมีผลตั้งแต่วันที่12กันยายน66ถึงวันที่30กันยายน66ภายหลังพลเอกณรงค์พันธุ์ได้รับการปรับโอนไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษตั้งแต่วันที่12กันยายน2566และในช่วงเช้าที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพบกมีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ระหว่างพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้กับพลเอกเจริญชัยหินเทาโดยงดสื่อมวลชนถ่ายภาพพร้อมทั้งปรับพิธีให้สั้นกระชับเหลือแค่การลงนามเอกสารและพิธีรับมอบการบังคับบัญชาไม่มีการสวนสนามของหน่วยรบจากที่เคยเตรียมการไว้ปารีณาลั่นไม่เห็นด้วยชอบถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตชี้ไม่มีที่ไหนในโลกปารีณาลั่นไม่เห็นด้วยชอบถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตถ้านักการเมืองทำผิดให้ดำเนินคดีอาญาแพ่งชี้กฎหมายจริยธรรมไม่เป็นสากลไม่มีที่ไหนในโลกวันที่20กันยายน2566นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถูกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุว่าจริยธรรมช่อช่อถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตด้วยรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลฎีกาเป็นผู้กำหนดมาตราฐานจริยธรรมแน่นอนด้วยขนบธรรมเนียมศาสนาความคิดหากผู้ใดถูกชี้มูลเรื่องจริยธรรมแล้วจะไม่มีใครรอดแน่นอนคำถามคือทำไมปารีณาจึงเป็นคนแรกที่ถูกตัดสินจริยธรรมทำไมเป็นช่อหรือว่าปารีณากับช่อเป็นเพียงตัวสร้างความชอบธรรมให้นำกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมจริยธรรมมันครอบจักรวาลเอาไปล่อใครก็ได้สำคัญสุดจริยธรรมนี้อาจถูกนำไปใช้กับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธนาธรพ่อหนุ่มทรงพลังผู้มีความสามารถขับเคลื่อนความคิดของเยาวชนเกือบทั้งประเทศนี่ขนาดอยู่เบื้องหลังนะจะให้ออกมายืนไม่ได้ต้องเก็บกดปิดกั้นไว้น่ากลัวโดยส่วนตัวถึงจะหนำใจแต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ช่อครั้งนี้เพราะกฎหมายจริยธรรมไม่เป็นสากลไม่มีที่ไหนในโลกเขาไปแจ้งดำเนินคดีจริยธรรมกันเพราะถ้านักการเมืองทำผิดก็ว่ากันไปเรื่องอาญาเรื่องแพ่งเทียบเคียงหากช่อผิดกฎหมายจริงก็ควรเอาไปปรับหรือเอาไปติดคุกไม่ใช่มาตัดสิทธิ์ด้วยจริยธรรม
เฉกเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้นำสูงสุดของประเทศที่ทำให้พวกชอบโพสต์หรือพูดจาละเมิดติดคุกมาแล้วศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองชอบพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยไทยร่วมมือกับอาเซียนดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยไทยร่วมมือกับอาเซียนเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งสู่ภูมิภาคของการผลิตที่ยั่งยืนเมื่อเวลา 13:15 นวันที่20กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มากล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNESCAP สำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียนด้านการศึกษาและการหารือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน Center for Sustainable Development Study and Dialogue ACSDSD ได้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นที่สำคัญในระดับภูมิภาคที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยประเทศไทยยืนยันที่จะรักษาบทบาทสำคัญในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของภูมิภาคที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมุ่งหวังที่จะยกระดับความร่วมมือของทุกประเทศเพื่อจัดการปัญหาและความท้าทายต่างๆที่ได้เผชิญร่วมกันในช่วงครึ่งทางของการมุ่งไปสู่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ.2030ของสหประชาชาติโดยอาเซียนเผชิญกับอุปสรรคทั้งเรื่องงบประมาณช่องว่างของเทคโนโลยีความแตกต่างทางสังคมซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและกับประชาคมโลกเพื่อเปลี่ยนผ่านความท้าทายไปสู่โอกาสของภูมิภาคต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำเสนอแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคศ2045โดยประการแรกทุกฝ่ายควรมุ่งมั่นเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยอาเซียนต้องมีโรดแมปเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแบบองค์รวมและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งไทยยินดีร่วมมือกับอาเซียนขับเคลื่อนการจัดทำอาเซียนกรีนเอเจนดาให้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนประการที่2 อาเซียนควรสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมสีเขียวเข้ามาในภูมิภาคโดยพร้อมทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในอาเซียนและพันธมิตรภายนอกเพื่อโครงการที่ส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมไปถึงการส่งเสริมแนวคิดการเงินสีเขียว Green Finance
พื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของอาเซียนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคประการที่3อาเซียนในฐานะภูมิภาคที่มีพลวัตของการเจริญเติบโตสูงจึงมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นแหล่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญต่อโลกผ่านการดึงดูดการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 32% ภายในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นอาเซียนซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรและศักยภาพจึงสามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนสู่ Sustainable Supply Chain ของโลกได้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งระดับรัฐบาลภาคประชาสังคมนักวิชาการและภาคธุรกิจพร้อมเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับไทยและอาเซียนเพื่อมุ่งเป้าไปสู่การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นมรดกสำคัญที่ทุกคนจะสามารถทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าว